สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นากาซากิมาเที่ยวเล่นบนภูเขานิดหน่อยไปเที่ยวด้วยกันนะขับรถหลงไปหลงมาจนมาเจอที่นี่ Google เขาบอกว่าอันซีนก็เลยแวะมาดูหน่อยเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกลเลยมีน้ำตกเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีที่ชั้นบนอีกไปเดินเข้าไปดูกันตรงนี้จะเป็นหินก้อนใหญ่ๆต้องลอดเข้าไปอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะหลังจากเราลอดหินมาหลายก้อนแล้วก็เจอรูปปั้นเทพเจ้าหลายองค์ที่นี่เลยบอกตรงๆว่าดูขลังๆยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้มีน้ำตกไหลลงมาจากด้านบนด้วยใต้ซอกหินนั้นก็มีเทวรูปเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่กล้าเข้าไปมันมืดเพราะว่าไหว้อะไรเสร็จแล้วก็ขอลาออกมาอยู่คนเดียวมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะพอเสร็จแล้วเราก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของอะไรนิดหน่อยเห็นกบน่ารักดีตัวนี้ก็น่ารักเป็นคู่อ้วนกลมทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านในหุบเขากันที่นี่ก็อันซีนด้วยเหมือนกันร้านนี้เราค้นพบด้วยการหลงทางมาเจอก็ติดใจเพราะอร่อยมากเราชอบมุมแบบนี้มากเลยเหมือนอยู่บ้านญี่ปุ่นเก่าๆนั่งล้อมวงกินข้าวกันร้านนี้เขาก็จะมีของทำมือขายด้วยน่ารักน่ารักราคาไม่แพงอยากได้ที่รองแก้ววันนี้150เยนเองเด็ดของร้านนี้ก็คือมันโทโรโร่เขาให้เยอะมากถ้าไปร้านอื่นให้นิดเดียวเองแล้วเราก็เอามาราดบนข้าวอย่างนี้ใส่โชยุอีกนิดนึงอร่อยมาก
มีปลาย่างเกลือให้กินแกล้มด้วยอิ่มละเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแอบส่องอีกนิดเผื่อจะได้อะไรกลับบ้านอีกตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยมากเลยวันนี้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ